ศูนย์กลางแนวเราสร้างชาติถือสำคัญต่อกับเวียกงานปกป้องและต้านการใช้คุมแหงความรุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กหญิงติดตามได้รายงานพิเศษกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่11ได้มีคำขวัญว่าเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามของแนวลาวสร้างชาติเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นของปวงชนลาวทั้งชาติเต้าโฮมกำลังแหงของประชาชนถูกสั้นคนประกอบส่วนอย่างแข็งแรงเข้าในภารกิจปกปักรักษาสร้างสาพัฒนาประเทศชาติและจะตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคให้บรรลุผลเป็นจริงองค์การแนวลาวสร้างชาติเคลื่อนไหวเผยแพร่ศึกษาอบรมแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายระเบียบการนิติกรรมต่างๆของรัฐให้ชุมชนและกลุ่มเป้าหมายรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับความเสมอภาพเท่าเทียมของหญิงและชายสิทธิและผลประโยชน์ประชาธิปไตยมนุษยธรรมการเคลื่อนไหวเวียกงานเพื่อความก้าวหน้าความเสมอภาพหญิงชายปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กแม่นการเผยแพร่แนะนำรูปการประกอบอาชีพสร้างวิกฤตการทำบทจำแนกเพศการให้การช่วยเหลือและความสำคัญลูกหญิงลูกชายเท่าเทียมกันบทใส่แห่งงานเด็กลดพรการใส่ความรุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กหญิงการเว้าและการประพฤติที่บ่เคารพเกียรติศักดิ์ศรีการบ่ให้เด็กหญิงลูกหญิงและแม่หญิงสืบทอดมูลของครอบครัวและอื่นๆองค์การแนวสร้างชาติได้เคลื่อนไหวศึกษาองค์กรแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายระเบียบการนิติกรรมต่างๆของรัฐให้ชุมชนและกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเสมอภาพเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชายสิทธิและผลประโยชน์ประชาธิปไตยมนุษยธรรมและการเคลื่อนไหวเวียกงานเพื่อความก้าวหน้าของไม่ยิงความเสมอภาพยิงทรายปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กแม่นการแนะนำเผยแพร่รูปแบบของการประกอบอาชีพการสร้างเวียกเงินงานทำบอดจำแนกเพศการให้ความช่วยเหลือและความสำคัญลูกยิงและลูกทรายให้เท่าเทียมกันบอดใส่ให้งานเด็กลดพรการใช้ความแรงต่อแม่หญิงและเด็กหญิงการเว้าและประพฤติบ่เคารพเกียรติศักดิ์ศรีการบ่ให้เด็กหญิงลูกหญิงและแม่หญิงสืบทอดมูลของครอบครัวและอื่นๆสักรวมแล้วแนวลาวสังสาพวกเฮาแม่นได้ดำเนินการโฆษณาเผยแพร่ศึกษาอบรมแนวทางนโยบายและระเบียบกฎหมายต่อสังคมให้มีความรับรู้เข้าใจบทบาทความสำคัญของแม่หญิงให้ความเห็นอกเห็นใจและการผ่อนผันด้านฮีตของประเพณีที่บ่ชอบธรรมของชนเผ่าต่อแม่หญิงเอาใจใส่ซุกยู่ส่งเสริมความเสมอภาพหญิงชายในสังคมให้เป็นรูปธรรมหลายขึ้นตั้งหน้าอำนวยความสะดวกและสร้างโอกาสให้พวกเด็กทั้งหลายได้เข้ารับการศึกษารับการบริการด้านสาธารณสุขการบริโภคด้านโภชนาการครบถ้วนต้านการฆ่าการใช้แรงงานการประพฤติที่ส่งผลสะท้อนถึงสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรับประกันให้เด็กในวันนี้ได้มีความเติบใหญ่ในอนาคตเป็นเด็กในวันนี้แต่พวกเขาเจ้าจะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าถ้าพวกเขามีความเอาใจใส่เบิ่งแย้งช่วยเหลือเด็กในวันนี้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแน่นอนข้างหน้าพวกเขาเจ้าก็จะมีความพร้อมเป็นกำลังแรงในการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติ